ฮะมันบังหน้าพี่อ๋อเหรอมันบังหน้าพี่ดังหน้าผมมากนี่เรามีปัญหาอะไรกับเสื้อยืด2ตัวนี้อ่ะมีปัญหามากเลยต้องขยำทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่เราจะเอามาแจกกันในรายการของเรานะครับนี่เสื้อนี้นี่ไม่ใช่หน้าหลังเป็นสีขาวดำนะคือหมายถึงว่าข้างหน้าสีขาวเป็นแบบนี้ข้างหลังสีดำก็เป็นแบบนี้คือจะบอกว่าคุณผู้ชมครับไม่ได้เอามาแจกกันฟรีๆครับผมนะครับขายตัวละ199แจกในราคา199ถูกต้องครับสนใจโทรด่วนถ้าบ้าเหรอลุ้นเล่นเกมลุ้นกันอ๋อโอเครายการง่ายมากนะฮะเรามีคำถามครับให้คุณส่ง SMS มาเราจะแจกเสื้อนี้5รางวัลนะครับเรามีคำถามว่าสโลแกนช่องดูดทีวีคืออะไรมีอะไรให้เลือกบ้างพิมพ์ S1 มิตรภาพขาดไม่ได้หรือ S2เสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีส่งคำตอบมาที่422-1619ครับง่ายมากเลยครับผมไม่รู้โง่แล้วคำตอบคือนะครับบอกไม่ได้เดี๋ยวเป็นการเฉลยโอ้ยผมก็ไม่กล้าบอกหรอกว่ามิตรภาพขาดไม่ได้422-1619ครับตอนนี้เรตติ้งเรากำลังแพ้รายการอื่นอยู่รายการไหนรายการหนูจ๋ากำลังนำอยู่นำอยู่2วิวรายการหนูจ๋าที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปต่างจังหวัดนั่นนะใช่ยกลงยกล้ออยู่นั่นแหละเป็นสไปเกิลก็เหมาะกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไง พวกต่างจังหวัดด้วยกันก็ดูกันก็พอเข้าใจรายการนี้มันแบบตีเจาะกลุ่มคนในกรุงเทพใช่แล้วมีสไตล์มีคราสเราเป็นแบบคนในเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้คนในเมืองของเราก็ต้องมีอะไรมาเสนอแบบในเมืองเป็นคนจากขอนแก่นเมืองตรงไหนอ๋อเมืองขอนแก่นเมืองขอนแก่นใช่สาวลีโอปีนี้ปีล่าสุดนะครับที่ได้คว้ารางวัลจากขอนแก่นมาเป็นสาวลีโอโอ้โหเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลในซีซั่นนี้ที่1จากจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเรามาเจอเธอกันจะเซ็กซี่อุ้มขนาดไหนนั้นต้องไปเจอในช่วงนี้ครับ Dream Girlสวยดีมสเกลของเราในวันนี้เธอพกพาความมั่นใจมาพร้อมกับแววตาอันแพรวพูดถึงแพรวก็มาเลยจ้ากับคำนำหน้าที่ฟังดูดีหญิงแพรวเสื้อสาวสุดเซ็กซี่จากเวที Sexy Real Girl Season 7ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่งคว้าตำแหน่งมาหมดๆเลยจ้าก็ได้เสน่ห์อันยาวเยือนบวกกับลีลาอันร้อนร้อนของเธอที่มีว่าจะโยกย้ายใส่แบบทางไหนก็สามารถสะกดจิตเอ้ยสะกดใจเอ้ยถูกแล้วหนุ่มๆไม่เคลิ้มตามกันไปได้อย่างมีน่าเชื่อเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะเธอก็พร้อมที่จะเปิดเผยความลับกันแล้วล่ะไปพบกับเธอเลยดีกว่าจ้าเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราประจำสัปดาห์นี้สวัสดีครับน้องแพรสวัสดีครับโอ้โหสาวสวยหุ่นเซ็กซี่สระบือหึมหึมหึมผมไม่แปลกใจเกี่ยวกับหุ่นของน้องเขาครับวันนี้ทำผมทรงกรวยมาด้วยนะครับไม่ใช่งอนงอนไก่งอนไก่เกาหลีค่ะเกาหลีเกาหลีเหรอนี่เกาหลีเหนือชัดชัดเลยน่าจะออกไปลบปั๊บปั๊บปั๊บคือพางตัวนึกว่าไก่ไงแบบอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวเองนิดนึงดีกว่านะครับสวัสดีค่ะแพรวค่ะวริฐาสัมมันวงนะคะเป็นตัวแทนเซ็กซี่เรียวเกิร์ลเซสชั่น7ภาคอีสานภาคอีสานตีมปีนี้เป็นอะไรตีมปีนี้เซ็กซี่ซีเครตค่ะอ๋อเป็นยังไงความลับความลับของเซ็กซี่โอ้โหแล้วความลับความเซ็กซี่ของแพรวนี่คืออะไรในตัวแพรวหรออยากจะมีความเซ็กซี่ข้างในดีกว่าเพราะว่านี่ไหนไหนข้างในไหนในกลวยเนี่ยใส่อะไรไว้ความลับได้ไงอยากจะให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสด้วยตัวตนดีกว่าสัมผัสยังไงสัมผัสยังไงสัมผัสยังไงนิสัยนิสัยนิสัยดีเป็นคนนิสัยไงครับมีความลับอยู่ดังนั้นนิสัยพี่เพชรว่าน้องเป็นคนนิสัยไง
เป็นคนนิสัยนมใหญ่นะเนี่ยมาทางพี่เลยนี่ถูกต้องนิสัยดีนิสัยดีนมใหญ่ดีแต่ต้องมีข้อที่2ด้วยอีกนิสัยหนึ่งครับนิสัยรวยมากถ้าได้อยู่ได้อยู่เป็นเซ็กซี่เรียลเกิร์ลที่ต้องรวยแน่นอนถามนิดนึงครับต้องแพลว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปเข้าสู่การประกวดเซ็กซี่เรียลเกิร์ลได้ไงเพื่อนค่ะเพื่อนประกวดเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงส่งไปทำไมเพื่อนหญิงประกวดทีนี้ก็เออจับพัดจับผูไปด้วยกันก็เลยร้อนเหรอครับไปจับพัดเข้าไปด้วยกันเลยไม่ใช่คนละพัดกันหมายว่าชวนกันไปมันเป็นเหมือนลักษณะคำพูดว่าเราไปด้วยกันละกันถ้าเกิดไปแข่งขันกันที่1ในระดับประเทศอย่างงี้มีมั้ยไม่มีแล้วค่ะปีนี้เขาจะเปลี่ยนปกติแล้วจะเป็นที่1ได้1ล้านบาทครับแข่งกันแบบ7คนสุดท้ายแล้วก็มาคัดเหลือที่1แต่ปีนี้จะแบ่งเป็น5ภาคภาคละ1คนครับที่ได้ที่1ไม่ต้องบอกราคาก็ได้เดี๋ยวเสียภาษีเยอะอ๋อเหรอเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของเราสรุปว่าตอนแรกเนี่ยที่1ได้ล้านอื่นรับด้วยใช้คนอื่นรับด้วยพูดไม่ได้ไม่ใช่ดาราไม่ใช่ดาราเอาอย่างงี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ชนะแต่ละภาคนี่รางวัลเป็นยังไงครับรางวัลก็จะได้รางวัลเป็นเงินบอกได้ไหมอ่ะได้โอ้โห 1,500 อย่างงี้ไม่ต้องบอก 200,000 ค่ะได้ 200,000 แล้วก็ได้S3 1เครื่องได้กี่วอเชอร์จากลิปเคิลอีก S3 นี่คือ Galaxy BM เหรอครับผม Galaxy อ๋อ Galaxy อันนั้น M3 ครับ โอ้ถามนิดนึงว่าระหว่างการแข่งขันมีอะไรเข้ามากดดันบ้างไหมเข้ามากดแล้วเข้ามาดันหรือบ้างไหมแฟนไงแฟนกดดันอย่างเดียวเลยแฟนกดดันไหมไม่โอ้ยโคกันมานานแล้วเขาไม่ต้องกดแล้วดันอย่างเดียวดันอะไรฮะดันอะไรผลักดันอ๋อผลักดันให้เข้าสู่วงการดันตูดชงดีนะใช่ไอ้ยังไงมีเรื่องกดดันอะไรในการแข่งขันบ้างไม่ค่ะไม่แต่แค่ตื่นเช้ามาแล้วก็ซ้อมจนถึงประมาณ3โมงเย็นยังซ้อมอยู่เลยก็เลยไม่มีความกดดันอะไรแล้วทุกอย่างเลยออกมาเต็มที่ใช่นอกจากจะได้รางวัลที่1แล้วนะยุ่งยิ่งได้เป็นคอลินสไตล์ด้วยของสาหร่ายมาชิตะคือมันจะเป็นรางวัลพิเศษอะค่ะหน้าเกาหลีนี่เหรอเออลูกเกาหลีก็ได้อีกหนึ่งรางวัลจริงเหรอเออหน้าเหมือนนักร้องวงไอ้นี่แหละ PSY กังนัมสไตล์โอ้เซ็กซี่เลดี้ไม่ได้เหมือนผู้หญิงนะไม่ได้เหมือนผู้หญิงนะเหมือนนักร้องนำผู้ชายอะเลี้ยงพุงหน่อยในคอนโดพุงหน่อยได้ไหมครับโอ้โหไม่ต้องดูหรอกแค่มองตรงนี้ก็เห็นพุงแล้วเหรอโล่งไปเลยใช่ไหมโอ้โหมาปูดขึ้นมาเลยมาเป็นลูกเลยอันนั้นนมไม่ใช่พุงอ๋อเหรอเออแล้วลีลาท่าเต้นล่ะลีลาท่าเต้นอะไรที่คิดว่าตัวเองเจ๋งนึงทำไม่ได้รางวัลเป็นเพลง Doctor Feel Good ที่วันนั้นเป็นเต้นนะคะเป็นเพลงของวงลาเนียของเกาหลีท่อนฮุกมันจะเซ็กซี่มากถ้าวีได้ให้ดู MV ไม่เคยฟังเลยท่าซอยเป้าขยังแบบโพชนะเลิศแน่นอนเดี๋ยวได้ดูกันถ้าใครอยากรู้ติดตามให้ดูด้วยเหรอคล้ายไงคล้ายรายการเดี๋ยวได้ดูน้องแน่นอนอ่ะแล้วก่อนที่จะมาประกวดแล้วครับทำอะไรมาก่อนหน้านี้เออก่อนหน้านี้ก็ทำในวงการที่เกี่ยวกับพิธีกร MC อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะก่อนประกวดเป็นสาวลีโอตัวเองเป็นสาวเซ็กซี่อยู่แล้วเปล่าไม่เลยไม่เลยไม่เลยถามพี่หิมถามคนที่รู้จักมาก่อนนั้นได้เคยคบหากันมานานแล้วรู้จักกันมา3ปีเป็นกิ๊กกันโอ้โหรู้จักกันค่ะก็เป็นเด็กเรียบร้อยปกติแต่รู้ก่อนที่น้องจะไปทำหน้าอกนะไม่ได้ทำเออล้อเล่นของจริงมีเท่านี้ค่ะยิ้มแล้วตีนกาขึ้นเลยนี่เพิ่งร้อยใหม่แนะนำให้ไปทำอะไรนะร้อยใหม่หน้าหน่อยนะกับพี่สาวผมนะครับโอ้ถึงท่านแจ้งร้อยเล่นร้อยร้อยใหม่การโฆษณาด้วยค่ะโฆษณาด้วยนะคะของหนูยังโอเคของพี่ยิ้มต้องร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเขาเป็นคนโก้ๆใสๆแต่ก็พอเจอครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นสาวเซ็กซี่ได้นะครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอหลังจากที่ไปประกวดมาแล้วเนี่ยแน่นอนก็ต้องตกเป็นเป้าในเป้าหมายเขาเรียกเป็นเต้าสายตาเป็นเป้าสายตาทั้งเป้าทั้งเต้าเนี่ยแหละสายตาของหนุ่มๆรู้สึกยังไงบ้างก็พยายามทำตัวให้เซ็กซี่ขึ้นอะนิดนึงเพื่อให้สมกับตำแหน่งที่เราได้รับมาแล้วก็ใส่ตัวหมวกออกจากบ้านนี่แหละก็ใส่ปกติค่ะก็แต่งตัวปกติมิดชิดปกติแต่แค่เวลาเรา
ออกมาออกสื่อหรือว่าแนะนำตัวเป็นสาวเล็กซี่เรียวเกิร์ลแบบนี้ก็อาจจะมีแว๊บๆนิดนึงให้เหมาะกับตำแหน่งไหนเมทว่าแว๊บๆเลยมาออกรายการพี่ยังทีไหนวันตรงไหนไหนไหนเอาเปิดผมออกเปิดผมขึ้นเลยเคลียร์มันออกไปน่าสนใจเฮ้ยแค่เบาๆต้องเอ็นต้องเอ็นต้องเอ็นน้องเอานวมชกจนหน้าอกแดงเหมือนหายตาล้าแดงเหมือนต่อครับเป็นสาวเซ็กซี่แล้วตอนนี้ชอบผู้ชายเซ็กซี่ไหมผู้ชายเซ็กซี่เหรอก็ต้องชอบค่ะผู้ชายแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นหนุ่มเซ็กซี่คำพูดแววตาอ๋อเซ็กซี่ไม่เกี่ยวกับหุ่นสรีระไม่เกี่ยวหุ่นมันนิดนึงก็ได้อะคำพูดยังไงถึงเป็นหนุ่มเซ็กซี่เจ้าชู้อะผู้ชายเจ้าชู้พูดหวานหวานชอบไหมชอบไหมผู้ชายหน้าหม้อนี่เองถามว่าชอบไหมผู้ชายเจ้าชู้เหรอก็มีเสน่ห์ดีนะคะแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเจ้าชู้ในลิมิตที่กำลังโอเคมันมีเจ้าชู้แบบไม่ไหวเลยกับเจ้าชู้กำลังแรงไปก็ไม่ไหวแรงไปก็มันเกินอดทนนิดนึงแรงไปนี่ยังไงไปมีอะไรคนอื่นแรงไหมแรงพาสาวอื่นไปกินข้าวไม่รับได้เพราะเราทำอยู่ไปนัวสาวอื่นในผับแต่ไม่มีอะไรได้เป็นผู้หญิงนมกว้างจริงๆใจกว้างเออใช่แล้วแหละเป็นคนกว้างเข้าเรื่องตลอดเออไหนดูสิก็ไม่กว้างนะพอปิดรายการพี่สองคนนี้อะแล้วถ้าให้เลือกแบบว่าชื่นชมสรีระของผู้ชายบ้างชอบส่วนไหนของหนุ่มๆมากที่สุดอกนมอ๋อแผงอกต้องอกยังไงแน่น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 พี่ยิ้มงี้ไม่ได้หรอกทำไมพี่ไม่อกแน่นแต่พุงพี่แน่นมากโอ้แทบปิดแค่เป็นผู้หญิงคิดว่าท้องครับผู้ชายมีพุงในสายตาสาวเซ็กซี่เป็นยังไงก็ดูน่ารักดีนะเอาแบบเรื่องจริงเลยไม่ต้องแบบไปเอาใจคนที่มีพุงตอนนี้มีพุงนิดเดียวหรือมีพุงเป็นพุยออกมาแบบนี้มีพุงนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคโอเคกำลังธรรมดานี่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ชอบแบบนี้อะไรแปลกดูมีตังคิดว่าส่วนนี้ของผู้ชายเนี่ยเซ็กซี่มากที่สุดแล้วส่วนไหนร่างกายของเราอะที่เราคิดว่าเซ็กซี่มากที่สุดปากเหรอใช่ทำไมอ่ะไหนเขาดูหน่อยสิเพราะว่าเราจะเลือกได้ว่าเราจะเซ็กซี่ด้วยคำพูดหรือเซ็กซี่ด้วยสิ่งที่นิ่งๆแม่ขอร้องสิอันนั้นมันจะเสื่อมสิเซ็กเสื่อมหมดให้มันดูแบบเซ็กซี่ไงเออนี่ทำได้ด้วยแพลวทำได้ยากแล้วทำได้แบบมันไม่เซ็กซี่ลองดูเอาแบบคุณแม่ขอร้องแบบเซ็กซี่คุณแม่ขอร้องผมว่าตรงสายหลุดแล้วรอบนี้โดนยึดคืนยึดคืนเราต้องหลายได้หลายแบบหลายแนวแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะส่ง SMS มาพูดคุยกับเราเนี่ยส่งมาได้เลย4221424แสดงความคิดเห็นกันมาอะไรเดี๋ยวตอนนี้เราให้น้องแพลวไปพักสักครู่ดีกว่าใช่ช่วงหน้าไม่รอดแน่ครับในช่วงจัดหนัก first time ครับผมเจอกันสนับสนุนโดย Leo Beerอ๋อแล้วไงต่อแล้วก็บีบตูดเลยไม้ก็มีอีลุงตุงนังสิเคยๆที่คุณเคยอ่ะคุณผมไม่เคยผมบริสุทธิ์ผมบีบนมอย่างเดียววันนั้นน่ะอะไรนะพี่ไม่เคยทำหนูวันนั้นเดี๋ยวมันก็มายิงพี่